ชิยาโต้มาแล้วมองเปลี่ยนแกนมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเติมขึ้นมาแล้วบอลแรกลูกนี้ยังเล่นต่อได้นะครับมิงกาเซฟมิงกาเซฟดวลกับวาริชูทองมิงกาเซฟล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ออกหลังไปครับนี่รับเล่นลูกนิ่งหมดเลยนะลูกโยนเข้าไปครับน่าจะต้องหาตัวตายตัวแทนที่แม่นยำแล้วครับตอนนี้น่ากำลังจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวดูลูกเปิดครับกฤษดาด้วยเท้าขวาลูกนี้ไปที่เสา2แล้วได้ปงย้อนสวยงามสุดๆครับลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นเจ้าประจำครับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาโอ้นาทีที่37ครับเสียไปแค่2นาทีไม่ครบดีด้วยนะฮะกาคุโตะโนสุดะครับจากซานเฟรชเซ่ฮิโรชิม่าย้ายมาสู่ BG เริ่มเกมนะครับเป็นทางฝั่งคิชินะครับที่เขลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับครับบอลมาทางฝั่งซ้ายที่เฟอร์นันโดตีเมลวินวันนี้ขยับมายืนเป็นริมเส้นฝั่งขวานะครับหลังจากเกมกับบริสดอตเนี่ยยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าฝั่งของคิชิเนี่ยโอ้โหตัวผู้เล่นนี่เป็นทั้งตัวลูกครึ่งโอนสัญชาติแล้วก็ต่างชาตินี่เยอะมากนะครับครับทางฝั่งขวาขึ้นมารอชุนให้มาลูกนี้ครับหลุยมาเชโดขึ้นมาเจอกับสัญชัยจังหวะนี้เหลี่ยมดีกว่าชัดเจนนะเป็นชินภัทรลีออนนะครับเล่นเซตมาที่กฤษฎากาแมนโกมิดครับสูงใหญ่ครับนี่ยังไม่มีลาสนะใช่ดูจังหวะของกฤษฎากาแมนมาเตะมุมเองลูกนี้ได้ยิงสุดท้ายกุบกิ๊กแล้วได้มงติดเซฟครับโอ้โหลูกมงของชินภัทรลีออคือบอลเนี่ยมันมาเข้าทางพอดีนะครับดูจังหวะกฤษฎากาแมนเปิดไปครับคือจังหวะนี้ฟาดเนี่ยไม่โดนแล้วนะครับนี่จะยันเกือบเข้าหัวเหมือนกันแต่บอลเนี่ยมันกระดอนมาเข้าทางของชินภัทรลีออนะครับมงจะหยอดให้นี่โอ้โหทำไมปัดนี่ก็เสียบสามเหลี่ยมเหมือนกันครับโอ้โหนี่เป็นสายวิวอัพทั้งคู่จริงๆครับโกมิดดูดิเกอร์นะหลอกสวยครับกฤษฎากาแมนทางฝั่งขวาลูกนี้เมลวินหลุดมาไม่มีธงเมลวินลองยิงด้วยขวาอุ้ยไม่เข้าครับลูกจริงลูกนี้น่าเสียดายครับวางเท้าแต่ละทีของเมลวินนี่น่าสนใจนะน้ำหนักเนี่ยดีเลยครับกึ่งยิงกึ่งผ่านอัดเข้าไปลูกนี้ไม่มีตัวชาร์จครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะที่ออกมาให้นี่คือเหตุผลครับทำไมต้องเป็นกฤษฎากาแมนตรงนี้แล้วดูเมลวินปาดเข้าไปน้ำหนักนี่หนักแน่นดีเหลือเกินครับมันก็เลยออกหลังไปเลยครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปครับเมลวินเปิดมาเยียวยาฟินทาเล่แล้วหม่งลูกนี้เทมินอฟอ่ะยังได้ของคิชิครับเก็บตัวคอน2อ่ะไปสุดเส้นมิงกาเซฟให้มาตรงกลางเข้าขวาลูกนี้ลองยิงเข้ามือสลานนอนุอินครับจังหวะนี้ได้ทักทายบ้างแล้วครับทางด้านของสูตรหน้าตัวใหม่ของคิชินะครับเจซอสเทมินอฟครับขวาลูกนี้บอลมันไม่ได้หนีตัวสลานนครับพี่ชียาโต้มาแล้วมองเปลี่ยนแกนมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเติมขึ้นมาแล้วบอลแรกลูกนี้ยังเล่นต่อได้นะครับมิงกาเซฟมิงกาเซฟดวลกับวาริชูทองมิงกาเซฟล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ออกหลังไปครับโดนสวนกลับเหมือนกันครับฝั่ง BG จังหวะที่ชนาทิพย์ส่งกระสินไปเสียบอลบริเวณหน้ากรอบฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ครับเป็นรูสมิงกาซอฟมาตัดในลูกนี้มันก็โค้งไม่พอครับกฤษฎากาแมนครับโกมิดลงมาต่ำวันนี้ยังไม่ค่อยได้โชว์ลากเลื้อยเท่าไหร่เพราะว่าผู้เล่นคิชินี่กระชับพื้นที่ได้ดีนะครับกฤษฎากาแมนวางซ้ายมาลูกนี้เอาถึงด้วยสัญชัยนนทศิลาสัญชัยลูกนี้หลุดมาปาดโอ้ไม่ดีครับแล้วอีกทีด้วยขวาข้ามคานข้างในนี่เพื่อนมีอยู่ 3-4 คนครับสัญชัยจังหวะทามมิ่งก็กำลังดีครับแต่เปิดจังหวะแรกมันติดนี่ต้องชมคนนี้ครับโอ้โหวางน้ำหนักมาพอดีเป๊ะบอลแรกก็ดีนะครับสัญชัยดูครับมี4ช้อยให้เลือกเลือกตัวไกลครับเมลวินแล้วมันติดบล็อกซ้ำดาบ2ลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับนี่ฮะทุกอย่างดีหมดยกเว้นจังหวะพื้นที่สุดท้ายครับสัญชัยนนทศิลาถึงไหมครับโกเมสโกเมสถึงก่อนล่วงอีกแล้วครับโกเมสผมไปกันต่อครับแล้วเมลวินขวาลูกนี้โอ้โหไม่เหมือนดอทมูลครับวันนั้นยิงไม่ดีครับเมลวินวันนี้ถูกขยับมายืนทางฝั่งขวาดูเหมือนว่ายังปรับจังหวะไม่ได้เท่าไหร่ครับ
ช่องนี้ทำกันสวยมากครับจูเนียร์ครับจูเนียร์มินเยซอฟกับจูเนียร์เล่นร่วมกันบอลตามช่องมาโอ้โหยังต้องเข้าสู่เกมเยอะเลยครับแลเนียลคือกายเอ้าแล้วไปพลาดตรงนี้โดนโยกหายเลยครับแล้วซ้ายไหมซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไปพลาดครับเชซอสเทมินอฟครับยิงให้คิดถี่ขึ้นนำก่อน 1-0 ครับนาทีที่35ครับโอ้โหช็อตนี้ต้องยอมรับพลาดเต็มๆครับBG ปทุมยูไนเต็ดโดนคิดฉีลงโทษเลยครับโอ้โหช็อตนี้ไปพลาดไปเสียบอลจ่ายบอลกันพลาดด้วยอีกครั้งครับเป็นแรเนียลครับลูกนี้จะจ่ายบอลคือหลังน้ำหนักไม่ดีไม่เข้าใจกันแล้วดูกิตสุดาโดนเทมิลอฟหลอกและยิงหักข้อเข้าไปคมกริบเลยครับคิดฉีออกนำนี่แหละครับศูนย์หน้าคนใหม่ครับโยกโอ้โหโยกหายเลยครับแล้วซ้ายลูกนี้หักข้อเรียบร้อยครับ 1-0 ครับจากความผิดพลาดบริเวณกลางสนามครับโอ้โหโยกจังหวะนี้นี่โอ้โหไปพลาดแบบดื้อเลยครับแล้วแรเนียลดูเหมือนเจ้าตัวจะรู้สึกว่าเจ้าตัวจะได้ฟาวแต่ผู้สินไม่ได้เป่านะครับครับแล้วลูกนี้คือพอจ่ายน้ำหนักไม่ดีไม่เข้าใจกับเพื่อนก็โดนฉกไปยิงดื้อเลยครับโอ้โหจังหวะเข้าของเข้าเป้าเมื่อสักครู่นี้อันตรายไม่น่าเล่นนะครับไม่น่าลูกนี้แต่ลูกฟรีคิกครับของทางฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดกฤษฎากาแมนครับนี่รับเล่นลูกนิ่งหมดเลยนะลูกโยนเข้าไปครับน่าจะต้องหาตัวตายตัวแทนที่แม่นยำแล้วครับตอนนี้น่ากำลังจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวดูลูกเปิดครับกฤษฎาเปิดโดยเท้าขวาลูกนี้ไปที่เสา2แล้วได้ปงยอดสวยงามสุดๆครับลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นเจ้าประจำครับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาโอ้นาทีที่37ครับเสียไปแค่2นาทีไม่ครบดีด้วยนะฮะจากลูกที่เสียประตูไปแล้วเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้เหมือนกับเกมรับของคิดฉีเนี่ยไปปล่อยให้พี่มุ้ยนี่ได้หูโล่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับตัวสุดท้ายยังมีอยู่โอ้โหแล้วแค่มงให้ย้อนไปที่เสาแรกครับธีรศิลป์นี่ครับเก่งคอย้อนไปเรียบร้อยครับโอ้โหต้องชมทั้งคนเปิดแล้วก็คนมงนะครับกฤษฎากาแมนก็เปิดมาได้น้ำหนักทิศทางดีมากครับและธีรศิลป์แดงดาดูไม่ต้องกระโดดเลยครับมงย้อนไปที่อีกเสาหนึ่งครับสวยจริงๆครับต้องชมเปิดน้ำหนักแม่นมากน้ำหนักดีมากนะครับเปิดมาแบบนี้เนี่ยศูนย์หน้าที่ลูกกลางอากาศดีๆเนี่ยชอบเลยครับเอาครับ1ต่อ1บทจะได้ก็ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้ง BG แล้วก็คิดฉีเอาแล้วคิดฉีมาอีกแล้วเหมือนกันลูกนี้วางยาวหลังลายสุดท้ายลึกไปเข้าเท้าสดานนท์สดานนท์ให้มากฤษฎากาแมนก็แก้ตัวได้กฤษฎาทำไป1แอสซิสต์นะครับวันนี้หลังจากโดนกองหน้าอย่างเทอร์มินอฟหลอกลูกเสียประตูไปเมวินมาตรงกลางที่ชนะทิพย์มีพื้นที่เบิ้ลมาที่โกมิดโกมิดเข้าขวาลองยิงเลี่ยนสุดท้ายเฉียดเสาออกไปนิดเดียวครับโอ้แล้วได้เป็นเตะมุมด้วยนะครับจังหวะยิงไกลของโกมิดคือจังหวะพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสั้นๆเนี่ยทำกันได้ดีแล้วนะครับยิงลูกนี้นี่ฉลับผู้เล่นของคิดฉีออกหลังไปครับก็เป็นบททดสอบที่ดีนะครับสัญชัยเพราะเล่นในลีกก็จะเข้มข้นกว่านี้ครับสัญชัยให้มาที่ชินภัทร11ผู้เล่นตัวจริงยังชุดเดิมเลยนะครับชินภัทรให้มาพลิกสวยลูกนี้ได้ฟาวล์อู้จังหวะพลิกของราณิวนะครับออกสตาร์ทครึ่งหลังมาเนี่ยไม่ต้องลงมาเชื่อมแล้วนะครับครับใบเหลืองหรือเปล่าครับใบแดงครับออกแล้วครับใบแดงครับคุณผู้ชมอูนี่ย้ำนะครับเกมหมุนเครื่องครับคุณผู้ชมใบแดงครับใบแดงออกแล้วครับเจ้าพระคุณลุนช่องดูจังหวะเข้าโอ้โหน่าจะเป็นเหลือง2หรือเปล่าฮะใช่ครับโดนเหลืองแรกไปแล้วครึ่งแรกครับเจฮาโดโหแล้วโค้ชจะโวยก็ไม่ได้เพราะโค้ชก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับก็โดนอีกใบเดี๋ยวขึ้นไปนั่งข้างบนครับนี่ครับคุณวุฒินทรบอกเย็นเลยเอานี่เอาครับแดงครับเอาครับไปครับไปอาบน้ำก่อนเพื่อเลยครับเฮดเดลบอกเฮ้ จานทั้งเดือนไม่มีใบแดงเลย โอ้โหเจงงครับเจฮัดเดลนี่เพิ่ง
ภาคบอลอุ่นเครื่องแล้วไม่เคยเจอใส่กันไฟแลบขนาดนี้เล่นยากขึ้นแน่นอนครับโอ้โหโดนใบแดงไปเหลือ10คนนี่เริ่มครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีเปลี่ยนตัวเลยนะครับส่งหมายเลข74ลงมานะครับสำหรับทางฝั่งคิดฉีนะครับเป็นคินเจสันเจสันนะครับมาครับเจสันลงมายืนเซนเตอร์ฮาฟแต่เล่น11คนนะครับเปลี่ยนแทนคนที่โดนใบแดงออกนะนี่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับผมนอกจากตูดูยูไนเต็ดแล้วเนี่ยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตูดูเล่นสีเหลือง2ก็ไปแล้วก็เล่น10คนนะใช่ใช่เกมอุ่นเครื่องแต่วันนี้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็11คนเท่าเดิมนะครับย้ำอีกครั้งสัญชัยเล่นกับชนาทิพย์เบิร์น1 2เอาสวยมากครับสัญชัยหลุดไปเส้นเปิดซ้ายลูกดีจิรศิลป์ยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1 BG ขึ้นนำอีกครั้งสวยจริงๆครับทั้งคนยิงและคนเปิดโอ้โหจริงๆต้องชมตั้งแต่จังหวะสัญชัยแรกเลยนะครับฝากชนาทิพย์เล่นกับนศดะจังหวะสั้นๆครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับแต่ลูกที่2ของธีรศิลป์แดงดาไปแล้วนี่ครับจังหวะเล่นกันสามเหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วฝากมาให้ซ้ายของสัญชัยครับเมื่อกี้ผู้บรรยายบอกขวาไม่ได้เหรอฮะซ้ายโค้งโค้งเข้าไปครับโอ้โหดูน้ำหนักที่นศดาให้มาครับแล้วสัญชัยเปิดลูกนี้นี่ครับบอกว่าให้เล่น11คนครับ11คนครับนี่ครับใบแดงแบบสับๆครับธีรศิลป์แต่เห็นฟอร์มธีรศิลป์แดงดาแบบนี้น่าเล่นน่าเล่นเบอร์9เหมือนกันนะไม่ใช่กับร่างกายแบบนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันBG เหมือนได้นักเตะใหม่เพิ่มมาคนเต็มๆเลยนะครับกับพี่มุ้ยกับสภาพร่างกายดูจาก2เกมยืนระยะได้สบายเลยครับหุ่นและบอลมาแบบนี้ยิงไม่ได้ง่ายนะฮะที่ต้องทิ้งตัวแล้วก็บังคับให้บอลเนี่ยตรงกรอบ 2-1 ครับ BG พลิกกลับมาขึ้นนำครับสุดๆครับธีรศิลป์แดงดายังไม่หมดยังเหลืออีกเยอะนะครับอ่ะมาดูลูกเตะมุมก่อนลูกนี้ที่เสาแรกสุดท้ายโอ้บอลโดนมือผู้จุดโทษครับครับ BG ได้จุดโทษลุ้นเม็ด3ครับโอ้โหเพิ่งลงมาใหม่แล้วไปทำแฮนด์บอลนะครับผู้สินวรินทร์เห็นชัดเจนนะครับหมายเลข77นะครับเป็นมันจะเป็น10 11มั้ยหรือ77 77นะครับเป็นโอ้โหน่าจะเป็น10 11ด้วย11เดี๋ยวรอดูใหม่ว่าดูดีเบอร์11นะครับ11นี่เป็นจอแดนนะครับลำล็อกการเพิ่งลงมาใหม่นะครับแฮนด์บอลครับชัดเจนจุดโทษครับไม่ได้มี VR แล้วก็ธีรศิลป์แดงดารับลูกบอลรอยิงนะครับยิงเข้าจะเป็นแฮตทริกของธีรศิลป์แดงดาในเกมอุ่นเครื่องโอ้โหบอกแล้วเห็นไหมหมื่นไลค์หมื่นไลค์แต่เอาให้เข้าก่อนเดี๋ยวค่อยเค็มแป๊บนึงก็ดีเดี๋ยวรอดูครับธีรศิลป์จะดวลกับผู้สาประตูของกิจฉีอย่างฟินทะเลนะครับเอาครับดูอดีตผู้สาประตูของปีเตอร์โบโรครับดูว่าธีรศิลป์จะเก๋ากว่าหรือเปล่าแฟนบอลบีจีบอกยิงลูกนี้เข้าเปลี่ยนพี่มุ้ยพักได้แล้วเดี๋ยวดูธีรศิลป์แดงดาครับจุดโทษบีจีจะได้ลูก3หรือเปล่าธีรศิลป์แดงดาดูผู้สินวรินทร์ความเนี๊ยบนะครับห้ามใครเข้ามาก่อนในเส้นธีรศิลป์แดงดาลูกนี้ดูครับความนิ่งธีรศิลป์แดงดาวิ่งมายิงด้วยขวาเข้าไปเหนือเลยครับ3ประตูต่อ1 BG นำคิดฉีและเป็นแฮตทริกของธีรศิลป์แดงดาโอ้โหมีครบครับเกมอุ่นเครื่องวันนี้คุณต้องการอะไรครับประตูจากจุดโทษใบแดงก็มีนะครับและนี่ครับดูครับโอ้โหตรงกลางเลยครับวัดใจครับฟินทาเล่บอกโอ้โห